ลำดับต่อไปนะครับตัวแทนของนักเรียนอ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเด็กหญิงสโรชินีกิ่งจำปานักเรียนชั้นป.6 ทับ 2 ครับพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นธิดาในหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475พระองค์ทรงอภิเษกสมรสเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จัดขึ้นณวังสะปทุมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อัตตาสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีพระบรมราชวงศ์ในการนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้สัตยาในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาณพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์จะผนวดเป็นพระภิกษุพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนในระหว่างที่ผนวดและในการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมสี่พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้โดยจัดตั้งโครงการต่างๆมากมายเช่นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นรูปมูลนิธิพระราชทานนามว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519และเมื่อพุทธศักราช2528ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ถวายพระราชบัญญาประมาณราแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพแด่พระองค์ท่าน